สวัสดีทุกคนครับกลับมาพบกับพี่นัทปิ่นโตอีกแล้วนะครับในเกม Firework คลิปที่6แล้วครับไม่น่าเชื่อว่าเราจะเล่นกันมา6คลิปเนื้อเรื่องยังคงน่าติดตามอยู่เรื่อยๆเลยแล้วก็เบาะแสปมต่างๆกำลังค่อยๆเปิดเผยออกมาเรื่อยๆแล้วล่าสุดจากคลิปที่แล้วเราได้ทราบว่าเทียนหยูนะครับผู้เสียชีวิตหรือว่าลูกชายของตระกูลเทียนเนี่ยที่ตายไปเหมือนว่าจะกลับมาที่บ้านอีกครั้งนึงนะครับ Oh, no. กลับมาในรูปแบบของการสิงภรรยาซึ่งภรรยาก็ไม่รู้ตัวด้วยนะครับว่าอาเทียนหยูผู้เป็นสามีเนี่ยเข้ามาสิงตัวเองแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าทุกครั้งที่เทียนหยูเข้ามาสิงภรรยาเนี่ยจะมีแม่ผัวอยู่ใกล้ๆเสมอมีคุณย่าอยู่ใกล้ๆเสมอไม่รู้ว่าคุณย่าเนี่ยไปทำอะไรกับหมอผีให้แบบวิญญาณของลูกชายกลับมาสิงเมียตัวเองหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องสืบกันต่อนะครับว่าปมตรงนี้มันเกี่ยวข้องไหมใครเป็นฆาตกรกันแน่แล้วที่บอกว่าลูกสะพายบ้านนี้ดูเสียสติก็อาจจะเป็นเพราะเรื่องนี้แหละเหมือนทำตัวไม่เป็นตัวเองอ่ะกลายไปเป็นแบบเป็นผัวตัวเองซะอย่างนั้นไปมาเกิดอะไรขึ้นกันแน่เราลองมองผ่านรูประตูกันดูนะครับเหมือนจะมีเงาครับเหมือนมีใครบางคนยืนอยู่ตรงประตูนั้นลองหมอบลงไปดูไหมฮะมันเป็นขาคนเลยครับเหมือนขาผู้ชายด้วยฮะเหมือนจะมีใครบางคนกำลังเดินผ่านประตูนั้นมานะเรารีบหาที่ซ่อนกันดีกว่าไอ้ที่หาที่ซ่อนเอาครูเฉินรีบไปแอบในตู้เสื้อผ้าเร็วตู้เสื้อผ้านะครับนี่ฮะกูมาแอบในตู้แล้วคนคนนั้นเดินเข้ามาครับเหมือนพลิกกระดาษโอ้ my god เฮียโอ้ยมีเสียงครับเสียงมาจากที่ไกลๆตะโกนว่าคุณแม่คุณพ่อฟังๆคะตอนนี้อาหารพร้อมแล้วนั่นเป็นเสียงลูกสะใภ้นะครับเรียกคุณปู่คุณย่าแล้วก็ลูกตัวเองไปกินข้าวลูกสะใภ้เป็นคนเรียกแปลว่านี่ไม่ใช่ลูกสะใภ้ไม่ใช่อาเจ้าแต่คือใครครับเนี่ยจะเป็นใครไปได้คุณปู่เหรอเพราะว่าดูเป็นผู้ชายนะหรือเป็นคุณย่าที่แบบว่าคลั่งหมอผีหนักๆหรือเปล่าโอ้ยเกือบไปแล้วอะฉันว่าฉันได้ยินเสียงของฟ้างๆนะเมื่อกี้นี้รู้สึกเหมือนเธอเป็นคนดึงพวกเราเข้ามาในตู้เสื้อผ้านี้เลยอ่ะนี่คือตำรวจพูดนะบอกว่าเมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงฟ้างๆเรียกเราให้เข้ามาซ่อนในนี้ฉันก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันค่ะรู้สึกเหมือนฟ้างๆเนี่ยกำลังช่วยพวกเราอยู่แม้กระทั่งตอนที่อยู่ที่สุสานของตระกูลนั้นเนี่ยก็เป็นฟ้างๆที่ช่วยพวกเรายังไงก็ตามคุณเห็นไหมคุณตำรวจว่าเมื่อกี้นี้คือใครน่าจะเป็นเทียนเสียงหลงนะก็คือคุณปู่นะครับแต่ถ้าหากว่าเทียนเสียงหลงมีกุญแจแล้วก็ทำไมเข้าถึงต้องเคาะประตูก่อนที่จะเข้ามาในห้องนี้ล่ะบางทีก็อาจจะต้องการเช็คก่อนว่ามีใครอยู่ในห้องนี้หรือเปล่าเห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วว่าคุณพ่อคุณแม่ของเจ้าเสี่ยวจวนก็คือพ่อผัวแม่ผัวของเจ้าเสี่ยวจวนเนี่ยน่าสงสัยบางทีอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เจ้าเสี่ยวจวนถูกวิญญาณสิงด้วยนะยังไงก็ตามเราต้องสืบค้นต่อนะครับต้องดูว่าเทียนเสียงหลงทิ้งอะไรไว้ที่นี่หรือเปล่าเมื่อกี้นี้ก็เริ่มเชื่อว่าปู่ย่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการที่ลูกสะใภ้โดนผีสิงแล้วฮะเดี๋ยวต้องดูกันว่ามันไปทำอะไรมันไปคุยอะไรกับหมอผีมามีใครบางคนเปิดไดอารี่อ้าวประตูนี้ที่เมื่อกี้เห็นส้นตีนแงะออกมาแล้วมีเทียนด้วยทำยังไงดีครับคือก้าวข้ามเทียนไปไหมหรือว่าดูที่อื่นให้แน่ใจก่อนแต่ห้องนี้ไม่มีอะไรแล้วนะเราก้าวข้ามไปเลยแล้วกันครับเข้าไปในห้องนั้นกลับมามีเสียงเรียกให้กลับมาคำว่ากลับมาคือให้กลับไปไหนครับแต่เราก้าวข้ามมาแล้วพ่อแม่คนเป็นพ่อเป็นแม่ต้องเสียน้ำตา
ลูกเมียต้องร่ำไห้ด้วยความโศกเศร้าเนี่ยอันนี้คือน่าจะหมายถึงเทียนเสียงหลงนะครับแล้วก็ตัวภรรยาที่เป็นพ่อแม่ของคนเสียชีวิตอ่ะน่าจะร้องไห้แล้วก็น่าจะมีลูกเมียที่โศกเศร้าหรือเปล่ากลับมากลับมาปรโลกช่างน่ากลัวกลับมาที่นี่ดีกว่าเสียงเรียกวิญญาณเหรอครับอยากให้ลูกชายกลับมาอย่างเงี้ยเหรอข้างหน้ามีสะพานสีดำครับจะบอกว่านี่เป็นสะพานข้ามไปยังโลกคนตายหรือเปล่าเนี่ยกูข้ามไปดินแดนคนตายแล้ววะจุดทางข้างหน้าให้สว่างด้วยเทียนแล้วก็อย่าลืมให้เงินพวกวิญญาณที่อยู่ข้างทางด้วยโอ้เสียงอะไรเนี่ยเอาเงินมาให้ฉันแล้วแกก็ผ่านไปได้แต่ถ้าหากไม่มีเงินก็ไปจากที่นี่ซะนั้นเราก็มอบเงินให้บรรพบุรุษนี่ครับอะไรวะเนี่ยพับกระดาษใช่ไหมเป็นกระดาษทองนะครับคนจีนพับเป็นทองแล้วเผาให้คนตายเราก็พับเป็นกระดาษแล้วส่งให้วิญญาณคนตายเหมือนกันครับแล้วมันกลายเป็นเรือว่ะเราล่องเรือไปครับโปรยข้าวสารสีน้ำตาลโปรยข้าวเปลือกตรงทางกลับบ้านด้วยแล้วก็อย่าลืมติดธงนี่ครับเราล่องเรือผ่านทะเลข้าวเปลือกไปเดี๋ยวนะท่านนี่คือเทียนเสียงหลงนะเออไม่ใช่นี่ท่านนี่เป็นเทียนอยู่นะลูกชายนะเสียงเรียกก่อนหน้านี้ที่บอกให้คัมแบ็คคัมแบ็คคือบอกให้กลับมาลูกอย่าไปอยู่ที่ปรโลกเลยที่นั่นน่ากลัวแล้วเราก็ใช้จ่ายเงินที่พ่อแม่เผามาให้เพื่อให้บรรพบุรุษแล้วเราก็ข้ามกลับมายังโลกคนเป็นอย่างเงี้ยเหรอใช่ไหมนี่กำลังพูดถึงเหตุการณ์ที่วิญญาณกลับมาโลกคนเป็นหรือเปล่าครับทำไมมันวนอยู่ที่เดิมเนี่ยหรือว่าต้องไปทางนี้ครับเฮ้ยเราต้องไปตามลมใช่ไหมครับมาอีกฝั่งหนึ่งได้แล้วนี่มันอะไรอ่ะแล้วครูเฉินหายไปไหนเนี่ยอ้าวเฮียกลายเป็นกลับมาครอบครัวกำลังเรียกหาเธอแต่นี่คืออาจารย์นะครับนี่คือลูกสะใภ้นะครับไม่ใช่ครูเฉินแล้วนั่นปู่ย่ากับลูกสาวตัวเองครับฟังๆ คุณปู่บอกว่าพวกเราเนี่ยทุ่มเทไปเยอะนะเพื่อให้ครอบครัวกลับมาอยู่พร้อมหน้าพวกเราจะทำพลาดไม่ได้เป็นอันขาดคนที่เป็นย่าก็บอกว่าเสี่ยวจวนตอนนี้ปลาน่ะนึ่งไว้ในหม้อนั่นแล้วคอยดูไฟดีๆล่ะอย่าให้ไฟมันดับไหนวะปลาไหนปลาวะไม่เห็นมีปลาเลยมีแต่ไฟกด A รัวๆเพื่อเป่าไฟครับพักไฟไม่ให้ไฟดับแต่ข้างในนั่นอ้าวเป็นคุณตำรวจเนี่ยคือปู่ย่าแม่งต้องไปทำอะไรสักอย่างนึงอะกับหมอผีบอกว่ามันแบบใช้ทุนทรัพย์ทุ่มเททุกอย่างไปเยอะมากเพื่อให้ครอบครัวกลับมาพร้อมหน้ากันแต่มันทำอะไรอ่ะนี่กูอยู่ในเตาอะไรวะนั่นอ่ะเหมือนจะมีหุ่นคนครับแล้วก็มีใบมีดตรงนี้เขียนว่าคนบาปทั้งหลายเขาไม่ใช่คนที่ปล้นสุสานแต่เขาหาประโยชน์จากมันคืออย่างนี้ฮะอันนี้เป็นตราบาปของคนที่ขโมยของของคนตายไปหาประโยชน์นะครับบาปนี้ไม่สามารถให้อภัยได้น่าจะหมายถึงตัวของเทียนเสียงหลงคุณปู่เนี่ยที่บอกว่าคุณปู่
ค้าขายของคนตายอ่ะเอาของคนตายมาขายอะไรประมาณนี้บาปนี้ให้อภัยไม่ได้ครับเขาจะต้องทุกข์ทรมาน 163.84 ล้านปีแทนพ่อของเขาโอ้แทนพ่อของเขาก็คือคนที่เป็นคนแบบขายของคนตายจริงๆไม่ได้รับโทษแต่ว่าลูกชายที่เสียชีวิตไปเนี่ยต้องมาชดใช้กรรมแทนครับเขาจะไม่มีวันได้ไปจากที่นี่จนกว่าจะทำตามเงื่อนไขจนครบก็คือต้องชดใช้กรรมแทนคุณพ่อนะครับ163ล้านปีเอเคนี่คืออะไรอ่ะนี่ไงตรงนี้มีนิ้วที่มีแหวนด้วยครับแล้วเป็นมือผู้ชายนะน่าจะเป็นของเทียนอยู่นะครับต้องมารับโทษตรงนี้นี่มันแหวนที่ใช้คู่กับแหวนของอาเจ้าเสี่ยวจวนก็คือคนแต่งงานกันก็จะมีแหวน2วงถูกไหมอันนี้แหวนผัวนั้นแหวนเมียแปลว่าคนคนนี้คือเทียนอยู่จริงๆด้วยจงมอบเลือดเนื้อเพื่อที่จะมีชีวิตอยู่เสี่ยวจวนกินปลาสิอร่อยนะอันนี้คุณย่านะครับแม่ผัวบอกว่าให้ลูกสะใภ้กินปลาครับซึ่งปกติลูกสะใภ้ไม่กินปลานะครับพ่อผัวบอกว่านี่กินสิเพราะว่าอากุ่ยหลานเนี่ยทำตั้งใจทำให้เธอเป็นพิเศษเลยนะกุ่ยหลานนั่นคือคุณย่านะแต่ว่าตลอดเวลาเทียนอยู่ถูกทรมานมาตลอดไม่มีทางที่เขาจะไปสิงอาเจ้าเสี่ยวจวนหรอกถ้าอย่างนั้นวิญญาณของใครกันแน่ที่ถูกอัญเชิญมาโดยตระกูลเทียนไอ้เหี้ยก็คือตอนนี้เราอยู่ปรโลกครับผมสรุปให้รอบนี้ครับเราอยู่ที่โลกคนตายแล้วเราได้รู้แล้วว่าวิญญาณของเทียนอยู่ยังไงก็ไม่ได้กลับไปโลกคนเป็นแน่ๆเพราะว่าต้องมาชดใช้กรรมแทนคุณพ่อซึ่งคุณพ่อค้าขายของคนตายใช่ไหมเอาของคนตายไปขายไปทำธุรกิจอะไรเงี้ยต้องรับโทษอยู่ที่โลกนี้หลายร้อยล้านปีมากยังไงก็ไม่ใช่คนที่กลับไปแน่ๆครับแล้วใครที่ไปเข้าสิงเจ้าเสี่ยวจวนอีพ่อแม่ของเทียนอยู่อัญเชิญใครมาหมอผีอัญเชิญใครมาก็ไม่รู้ครับเนี่ยวิญญาณใครก็ไม่รู้ครับหรือว่าจริงๆแล้วเจ้าเสี่ยวจวนถูกสิงจริงหรือเปล่าฟางฟางบอกว่าคุณปู่คะคุณย่าคะแม่เขาไม่กินปลาหรอกค่ะอย่าบังคับแม่ให้กินปลาเลยเออกุยหลานบอกว่ากินเข้าไปเถอะนะรีบกินเข้าไปกินกินกินกำลังจะกินแล้วครับเหมือนโดนบังคับให้กินเนี่ยแล้วเหมือนเทียนอยู่ก็จะโดนทำโทษซ้ำๆอยู่ตรงนี้ด้วยครับถ้ากินก็คือน่าจะจึกโอ้ my god คุณแม่คะปลานี่อร่อยมากเลยเฮ้ยไม่ใช่ว่ะอะไรวะเนี่ยคนพูดคือเจ้าเสี่ยวจวนนะแต่เมื่อกี้พูดว่าคุณแม่ครับปลาอร่อยมากแล้วเจ้าแล้วเสี่ยวชวนไปไหนล่ะครับเนี่ยคู่รักได้อยู่รวมกันตลอดกาลใช้ชีวิตที่มีความสุขนี่อะไรวะเนี่ยคือกินปลาปุ๊บกลายเป็นว่าพิธีกรรมสำเร็จอย่างเงี้ยเหรอวิญญาณเข้าร่างอย่างเงี้ยเหรอแล้วอยู่ดีๆก็มีไฟติดขึ้นมาครับอะไรอ่ะไดอารี่ที่ถูกเผาตอนนี้พลาสติกที่ล็อกไดอารี่อันนี้ถูกละลายด้วยอุณหภูมิที่สูงขึ้นนะครับแต่ว่ามันก็ยังเปิดไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าล็อกที่ละลายมันไปติดหน้ากระดาษข้างในไม่รู้ว่ามีอะไรใหม่ๆถูกเขียนลงไปหรือเปล่าด้วยแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วเจ้าเสี่ยวชวนถูกสิงด้วยอะไรบางอย่างหรือว่าที่จริงแล้วเธอแกล้งทำเป็นถูกสิงโดยเทียนอยู่กันแน่เพื่อหลอกลวงทุกคนไดอารี่นี้ก็เป็นเหมือนเบี้ยที่ถูกใช้แล้วก็ทิ้งไปครับความลับที่อยู่ข้างในหนังสือเล่มนี้ก็คงถูกฝังไว้ตลอดกาลในนรกพร้อมกับเทียนอยู่นี่นะครับก็คือเผาหนังสือมาเลยฮะก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าตกลงนี่ลูกสะใภ้โดนสิงหรือว่าแกล้งโดนสิงทำอย่างนั้นเพื่ออะไรแต่
แต่ข้อเท็จจริงก็คือว่ายังไงก็ไม่ใช่เทียนอยู่แน่ๆที่ไปสิงเมียตัวเองนะครับมีคนเรียกครับนี่นายเนี่ยอยากจะสืบสวนคดีของตระกูลเทียนต่อไหมใครเรียกวะกระจกอะครับเรายังไม่รู้ความจริงไงแต่ในขณะที่กำลังจะกลับไปยังอีกโลกหนึ่งก็มีบางอย่างมาเรียกเราไว้ครับคือเปิดม่านออกเอ้ากระจกสะท้อนเงาเราเป็นไงไม่เจอกันนานเลยนะครั้งสุดท้ายที่ฉันได้เจอนายเนี่ยน่าจะเป็นตอนที่อยู่โรงเรียนตำรวจสินะไหนตอนนั้นนายทำคดีอะไรอยู่นะฉันจำไม่ได้เลยแล้วตำรวจก็ตอบไปว่าตอนนั้นเป็นคดีที่มีร่างถูกเอาไปซ่อนนะสิอ๋อใช่ใช่นายเนี่ยช่วยตำรวจพวกนั้นตามหาร่างจนพบได้ยินมาว่านายได้รับการย้ายแบบพิเศษมาที่แผนกฆาตกรรมเลยนี่หลังจากที่ได้จบการศึกษาก็เพราะเรื่องนี้เลยใช่ไหมล่ะชุดตำรวจนี่ก็เข้ากับนายดีนะหลี่ซุนถามว่าทำไมนายถึงมาอยู่ที่นี่นี่ถามหน่อยสิทำไมนายถึงมุ่งมั่นที่จะไขคดีของตระกูลเทียนให้ได้ขนาดนั้นมันสำคัญด้วยหรือว่าใครคือฆาตกรเนี่ยฮะเพราะสุดท้ายทุกคนก็ตายไปหมดแล้วนี่ตอนนี้ฉันเป็นตำรวจแล้วนะหน้าที่ของฉันก็คือนำความยุติธรรมมาสู่คนตายคนที่ตายไปแล้วด้วยอะไรอ่ะไปเรียนรู้คำที่มันดูเฉยๆแบบนี้มาจากไหนเนี่ยฮะต่อให้นายเจอตัวฆาตกรแล้วเนี่ยมันจะมีอะไรดีขึ้นมาอย่างนั้นเหรอจำได้ไหมนายควรจะหาคดีใหญ่ๆทำจะได้มีชื่อเสียงมากกว่านี้ยังไงนะลินลี่ซุนก็ไม่ตอบอะไรนะครับยอมแพ้เถอะคดีนี้มันมีคดีที่ใหญ่กว่านี้อยู่ตรงหน้านายเลยนะคดีอะไรอย่างนั้นเหรอนายรู้ดีอยู่แล้วนะฉันไม่รู้ว่านายพูดเรื่องอะไรถ้างั้นตอบฉันหน่อยทำไมถึงยอมให้เฉินชิงซุยหรือว่าคุณครูเฉินเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องกับการสืบสวนคดีนี้ด้วยฮะตอบได้2แบบครับ She really reliable ก็คือเหมือนแบบเธอพึ่งพาได้2เพราะว่าเธอรู้จักตระกูลเทียนดีมากตอบข้อ2ครับรู้จักตระกูลเทียนได้ดีและฉันก็เชื่อว่าเธอสามารถช่วยฉันหาเบาะแสต่างๆได้นายกำลังหลีกเลี่ยงประเด็นหลักนะ She's really reliable ครับเธอพึ่งพาได้ได้โปรดเถอะนะนายอย่าเอาข้อแก้ตัวพวกนี้มาใช้กับฉันดีกว่าเหตุผลพวกนี้มันไม่พอหรอกเราก็เลยตอบจุดๆแล้วครับไม่รู้ว่ามันคืออะไรฉันรู้ว่านายไม่อยากจะตอบคำถามฉันนายนี่ไม่เปลี่ยนไปเลยนะชอบเก็บความลับตลอดงั้นฉันจะบอกใครก็ได้การที่นายยอมให้เฉินชิงซุยเข้ามาร่วมการสอบสวนครั้งนี้นั่นก็เพราะว่านายจะได้โอกาสในการเรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับคดีที่มีโจรขโมยสุสานเทียนเซียงหลงน่ะสิใช่ไหมล่ะคดีที่เทียนเซียงหลงไปปล้นสุสานนั่นเองครับนายก็รู้ว่านั่นเป็นคดีใหญ่มากนะถ้าหากว่านายสามารถจับการเครือข่ายของคนที่ปล้นสุสานได้แล้วก็นายเนี่ยจะได้รับชื่อเสียงมากมายเลยล่ะเฉินชิงซุยแล้วก็ฟางเนี่ยทำให้นายช่วยเข้าใกล้มากขึ้นนายก็เลยอยากได้เบาะแสจากเฉินชิงซุยใช่ไหมล่ะทำไมฉันพูดผิดเหรอฉันรู้นะว่าจริงๆแล้วนายคิดอะไรอยู่ตอนนี้ฉันไม่เหมือนเดิมแล้วฉันเปลี่ยนไปแล้วแปลว่าเมื่อก่อนเป็นคนอย่างนั้นเหรอวะเมื่อก่อนเราเป็นยังไงแล้วนี่มันใครเนี่ยยังไม่รู้เนี่ยใช่ดูเหมือนนายจะตัวสูงขึ้นแล้วก็ดูเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแต่นายไม่ได้เปลี่ยนไปหรอกนะนายยังคงต้องการยอมรับแล้วก็ต้องการชื่อเสียงอยู่ดีฉันรู้นะว่ายังไงมันก็คงไม่ได้อะไรจากการสืบสวนคดีของตระกูลเทียนนี่หรอกแต่ฉันอยากได้คำตอบให้กับคำถามที่รบกวนจิตใจฉันมานานแล้วมันต้องมีคำตอบที่นี่แน่คำถามคืออะไรอย่างนั้นเหรอในเมื่อนายอ่านใจฉันได้อยู่แล้วจะมาถามฉันทำไมแล้วเงาก็ไม่ตอบครับลินลีซุนนายไม่สามารถจะเปลี่ยนผลที่ออกมาของคดีนี้ได้หรอกนะเดี๋ยวก่อนนะจริงๆแล้วตัวเอกเรากำลังต้องการสืบหาอะไรกันแน่ครับลีซุนลีซุนลีซุนใครเรียกวะเนี่ยที่นี่มันแผนกสืบสวนคดีฆาตกรรมนี่นะแผนกอาชญากรรมนะครับผมเริ่มสงสัยอะไรบางอย่างในตัวหลักของเราแล้วคือเขาบอกว่าเราจะสืบสวนคดีฆาตกรรมตระกูลเทียนไปก็ไม่ได้มีผลอะไรต่างออกมาเพราะมันก็ตายไปหมดแล้วก็จริงก็ใช่ต่อให้เป็นใครเป็นฆาตกรก็คือตายไปหมดแล้วทั้งตระกูลจริงๆแต่ว่าเหมือนตำรวจตัวหลักของเราเนี่ยมีปมบางอย่างในชีวิตทำให้อยากจะรู้เรื่องราวของคดีนึงที่ใหญ่กว่าก็คือคดีของคนที่ปล้นสุสานน่าจะเกี่ยวกับการตายของพ่อเขาหรือเปล่าพ่อของตัวละครตัวนี้เป็นนายตำรวจใหญ่ที่เสียชีวิตไปหาคนฆ่าพ่ออยู่หรือเปล่านี่มันแผนกอาชญากรรมนะครับเราต้องมาดูว่ามีแฟ้มในตู้นี้
หลักฐานล่องลอยลายนิ้วมือนี่คือทุกอย่างของตระกูลเทียนนะครับคดีตระกูลเทียนอยากจะอ่านอะไรอ่านแรงจูงใจผู้คนในเมืองกล่าวว่าเจ้าเสี่ยวจวนนั้นทำตัวแปลกๆไปก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ฆาตกรรมขึ้นเธอถูกต้องสงสัยว่ากำลังเป็นทุกข์จากโรคซิโนฟีเนียแปลว่าโรคจิตเภทนะครับโรคจิตนั่นแหละป่วยทางจิตเพราะว่าจริงๆแล้วในครอบครัวก็ไม่ได้มีความขัดแย้งอะไรเป็นพิเศษด้วยรวมกับโน้ตที่เจ้าเสี่ยวจวนทิ้งเอาไว้ครับโน้ตฆ่าตัวตายก็ทำให้เราเชื่อเหลือเกินว่าเธอป่วยทางจิตจริงๆแล้วก็ก่อเหตุฆาตกรรมแล้วก็คิดว่าจะฆ่าตัวตายมานานแล้วด้วยครับนานก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นี้ด้วยซ้ำสรุปก็คือเจ้าเสี่ยวชวนนั้นมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายมานานแล้วครับพอเธอป่วยหนักๆเข้าเธอก็เลยวางยาแล้วก็ตั้งใจที่ฆ่าตัวตายตามก็ทำให้อีก3คนตายไปด้วยแล้วก็ตัวเองก็ฆ่าตัวตายตามไปด้วยนี่คือแรงจูงใจที่ถูกตำรวจสรุปไว้นะย้ำว่าที่ถูกสรุปไว้อีกเรื่องนึงครับเรื่องยาพิษยาที่ชื่อว่าเทสนะครับชื่อย่อว่าเทสเนี่ยมันคือเรารู้จักกันว่ามันคือยาเบื่อหนูถูกพบในยานอนหลับของเจ้าเสี่ยวจวนแคปซูลบางเม็ดนั้นมียาเบื่อหนูอยู่ครับซึ่งยานอนหลับถูกซื้อมาโดยคลินิกที่อยู่ในเมืองเมื่อ3เดือนก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ซื้อมา3เดือนก่อนเลยนะก่อนจะเกิดเหตุการณ์นี้นะครับพิษที่เจอในยาไม่ได้เป็นพิษตัวเดียวกับยานอนหลับซึ่งอาจจะตีความได้ว่ายาตัวนี้ถูกวางยาโดยพนักงานของคลินิกอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในคลินิกนั้นเป็นคนผสมยาตัวนี้มาให้มีรอยนิ้วมือปรากฏถึง3คนด้วยกันบนขวดนี้อันนึงเป็นของเจ้าเสี่ยวชวนอีก2รอยนิ้วมือกำลังตรวจอยู่ว่าเป็นของใครนะครับมีรอยนิ้วมือถึง3รอยด้วยกันแล้วมีรอยเล็กๆด้วยรอยเล็กๆนั่นเป็นของเด็กหรือเปล่าลอยนิ้วมือ3รอยของคุณหมอมั้ยที่เราสงสัยก็คือต่อให้ฉันเอาข้อมูลข้อเท็จจริงเหล่านี้ไปบอกกับผู้กองหลิวพวกเขาจะเชื่อฉันเหรอเขาคงไม่เชื่อฉันหรอกหลักฐานที่ได้มาเบาะแสต่างๆมันยังบอกอะไรไม่ได้ครับโทรศัพท์ครับทำไมออกมาห้องมันเปลี่ยนไปเนี่ยนี่เรากลับมาบ้านตระกูลเทียนแล้วเนี่ยโทรศัพท์ตรงนี้ครับใครโทรมาครูเฉินนี่นาสวัสดีค่ะนี่เฉินนะเอ๊ะครูเฉินโทรมาหาเจ้าเสี่ยวจวนนะครับนี่คือบทสนทนาของครูเฉินกับลูกสะใภ้เจ้าเสี่ยวจวนบอกว่าสวัสดีค่ะครูเฉินเจ้าเสี่ยวจวนพูดค่ะคุณนายเจ้าตอนนี้คำขอในการย้ายฟ่างๆไปเรียนในเมืองเนี่ยได้รับการแอปพรูฟแล้วขอบคุณมากเลยนะครับครูเฉินอ๋อดิฉันไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะฟ่างๆเนี่ยเป็นเด็กดีอยู่แล้วการได้ออกไปเห็นโลกภายนอกเนี่ยจะช่วยสร้างโอกาสในการพัฒนาให้เธอมากขึ้นด้วยยังไงก็ตามปู่กับย่าของฟ่างๆเขาโอเคไหมที่จะให้ฟ่างๆไปเรียนในเมืองครั้งสุดท้ายที่คุณบอกดิฉันว่าปู่ย่าเขาไม่ยอมเนี่ยยังไม่มีอัปเดตเลยนะเจ้าเสือชวนเลยบอกว่าสุดท้ายพวกเขาก็ตกลงเห็นด้วยแล้วนะอันนี้เจ้าเสี่ยวชวนพูดนะโอ้ดีใจเลยค่ะที่ได้ยินแบบนั้นเฮ้ยแต่ในความเป็นจริงไม่ได้โอเคนะแต่ทำไมเจ้าเสี่ยวชวนถึงโกหกว่าโอเคครูเฉินคะแล้วดิฉันก็ได้เจอของที่คุณกำลังตามหาด้วยนะเดี๋ยวฉันจะส่งมาให้คุณตอนนี้เรามีโอกาสแล้วกันนะของที่กำลังตามหานะครับโหสุดยอดเลยคุณเจ้าขอบคุณมากนะคะเป็นการช่วยเหลืออย่างดีเลยช่วยได้มากเลยดิฉันสิต้องขอบคุณครูนะถ้าหากว่าครูไม่ช่วยแล้วก็ฟ่างฟ่างกับฉันเนี่ยคงไม่ได้ไปจากเมืองนี้หรอกพวกเขากำลังจะกลับมาแล้วยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะวางสายไปเชี่ยอ้าวเฮียครูเฉินมาว่ะคุณตำรวจคุณหายไปอีกแล้วนะเนี่ยดิฉันตามหาคุณซะทั่วเลยครูเฉินสิ่งที่คุณกำลังตามหาที่เจ้าเสี่ยวจวนพูดถึงนั้นมันคืออะไรเหรอเอาแล้ววะในเมื่อคุณรู้ความจริงแล้วดิฉันจะบอกให้ฟังก็ได้ตอนที่ฉันเคยเป็นนักข่าวเนี่ยฉันเคยมาที่เมืองชิงตันแล้วครั้งหนึ่งต
ตอนนั้นฉันได้ยินว่าเทียนเสี่ยงหลงกับหวังจินไซเนี่ยลักลอบขายของโบราณนะครับทางสำนักพิมพ์ก็เลยต้องการให้ฉันเนี่ยมาที่เมืองนี้ลอบเข้ามาแล้วก็แอบแฝงตัวเป็นคุณครูอาสาสมัครหลังจากการสืบค้นไปเรื่อยๆฉันก็ได้รู้ว่าเทียนเสี่ยงหลงเนี่ยเคยทำงานให้กับธนาคารและดูเหมือนว่าเขาจะแอบนะครับบันทึกค่าใช้จ่ายต่างๆหรือว่าการโอนเงินต่างๆยักยอกเงินหรือเปล่าเลเจอร์บัญชีอ่ะคือเหมือนแบบเขามีนิสัยแยกบัญชีครับประมาณนี้คือเวลาฝากเงินก็แยกบัญชีไว้หลายๆบัญชีซึ่งเทียนเซียงหลงเนี่ยมีลูกค้ารายใหญ่คนหนึ่งคุณคงจะเดาได้ใช่ไหมว่าลูกค้าคนนั้นเนี่ยเป็นลูกค้าที่สำคัญกับเขามากขนาดไหนแปลว่าครูเนี่ยใช้ฟ้างฟ้างเพื่อจะเข้าถึงครอบครัวตระกูลเทียนอย่างนั้นเหรออาจจะเป็นเพราะฟ้างฟ้างก็ได้ทำให้ฉันกับคุณเจ้าเนี่ยได้รู้จักกันช้าๆค่อยๆรู้จักกันมากขึ้นคุณนายเจ้าเนี่ยต้องการจะพาฟ้างฟ้างออกไปจากเมืองชิงตันนี่แต่ว่าเทียนเซียงหลงกับภรรยาเนี่ยไม่อนุญาตฉันก็เลยทำการสร้างข้อตกลงกับเจ้าเสี่ยจวนว่าถ้าหากว่าเธอช่วยฉันเรื่องบัญชีนั่นแล้วก็ฉันสัญญาว่าฉันจะพาคุณนายเจ้ากับฟางฟางออกไปจากเมืองนี้ให้ได้นะครับโดยรับปากว่าถ้าหากว่าเทียนเสี่ยหลงถูกจับเมื่อไหร่เธอจะสามารถไปจากเมืองนี้กับฟางฟางได้ทันทีครูเฉินแล้วคุณได้สมุดบัญชีนั้นมาหรือยังอ่ะก่อนที่ฉันจะได้มันมาเนี่ยก็เกิดเหตุการณ์คดีฆาตกรรมของครอบครัวฟางฟางขึ้นมาซะก่อนฉันเลยไม่รู้ว่าสมุดบัญชีนั้นอยู่ที่ไหนนะสิโอเคงั้นแปลว่าตอนนี้ทุกอย่างก็เริ่มจะมีเหตุมีผลขึ้นมาแล้วคุณเจ้าหน้าที่คะคุณเจออะไรจากการสืบสวนนี่หรือเปล่าขอโทษด้วยนะครูเฉินแต่ว่าในเมื่อคุณเนี่ยให้ข้อมูลผมมากมายแล้วผมก็ไม่อยากจะปิดบังอะไรคุณแล้วนะแต่มันยังไม่ถึงเวลานะสิผมยังต้องสืบสวนอะไรเพิ่มอีกนิดหน่อยเป็นบางอย่างที่สำคัญมากๆด้วยที่ไหนล่ะคะผมเจอข้อมูลบางอย่างของขวดยาพิษนั่นมันบอกว่าที่นั่นมีลายนิ้วมือของคน3คนอาจจะเป็นกุญแจในการไขคดีตระกูลเทียนนี้ก็ได้นะเราลองมาหาลายนิ้วมือที่ตรงกันกับครอบครัวตระกูลเทียนดีกว่าเบอร์นั้นไปเลยสรุปว่านะครับจากเหตุการณ์ตรงนี้เนี่ยทำให้เราได้รู้ว่า1สรุปได้แล้วเจ้าเสี่ยวจวนไม่ได้โดนวิญญาณของสามีสิงสู่อย่างแน่นอนเพราะว่าวิญญาณสามีเนี่ยหลังจากเราสื่อสารกับโลกปรโลกได้แล้วเนี่ยเรารู้ว่าวิญญาณของสามีกำลังชดใช้กรรมแทนคุณพ่อที่ค้าขายของคนตายอยู่เป็นเวลาหลายร้อยล้านปียังไงก็ไม่ได้ออกมาแน่ๆคำถามคือเจ้าเสี่ยวจวนทำไมต้องแกล้งโดนผีสิงหรือโดนวิญญาณสิงจริงๆหรือเปล่าถ้าโดนสิงเป็นวิญญาณใครก็ไม่รู้นะครับ2จริงๆแล้วตัวตำรวจคนนี้สนใจคดีเทียนเสี่ยงหลงค้าของเถื่อนมากกว่านะครับซึ่งครูเฉินเองก็เป็นนักข่าวก็ยังคงมีฐานะเป็นนักข่าวด้วยแค่แฝงตัวเข้ามาเป็นครูอาสาสมัครแต่อย่าลืมนะครับต้นคลิปที่1เราเจอกระดานที่บอกว่าครูอาสาสมัครเสียชีวิตด้วยผมยังไม่รู้ว่าครูเฉินนี่ยังไงกันแน่นะตลอดเวลาที่เราอยู่ครูเฉินนี่เป็นผีหรือเปล่าเราก็ยังไม่รู้เลยตอนนี้ต้องหาลายนิ้วมือครับจากสิ่งของที่อยู่ในบ้านหลังนี้เพื่อเอามาเทียบกันมีเทปครับเทปกาวเทปกาวใช้ในการแปะลายนิ้วมือได้ของอะไรที่ถูกจับต้องบ้างจากเย็บผ้าครับลายนิ้วมือสีเขียวลองเอาเทปไปแปะดูครับได้มาแล้ว1ประตูนี้ล็อกต้องมีของอีก2อย่างที่มีคนอีก2คนจับต้องแต่ในเมื่อเจ้าเสี่ยวชวนกับต้องการจะพาฟ้างฟ้างออกจากเมืองทำไมต้องฆ่าทุกคนด้วยถูกป่ะหรือมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก่อนที่จะทำสำเร็จหรือเปล่ามีสองห้องต้องหาแว่นขยายสีแดงครับนี่เลยตรงนี้น่าจะเป็นลายนิ้วมือของคุณเทียนเสี่ยงหลงคุณปู่นะครับเพราะว่าชอบเล่นลอตเตอรี่ลายนิ้วมือที่2ครับแล้วก็ลายนิ้วมือสุดท้ายกล้องครับลายนิ้วมือเด็กเห็นไหมบอกแล้วว่ามีลายนิ้วมือเด็กเพราะมันเล็กๆของฟ้างฟ้างหรือว่า3ลายนิ้วมือนี่คุณปู่
ฟังๆและอีกอันนี้น่าจะเป็นคุณย่าได้สำนองจับเย็บผ้าแล้วเนี่ยหลังจากที่ลองเทียบลายนิ้วมือแล้วก็น่าจะรู้ว่าใครอยู่เบื้องหลังการวางยาครั้งนี้นะครับลองวางเทียบดูเลยว่ะบทที่5 The Bird เจ้าเสี่ยวชวนคนหนึ่งแล้วอะ The Bird คือนกนะครับนกน้อยเราเนี่ยได้คอนเฟิร์มแล้วแน่ๆว่าลายนิ้วมืออันนึงเนี่ยคือของเจ้าเสี่ยวชวนเดี๋ยวลองมาดูว่าอีก2อันเป็นของใครครับ Fingerprint เบอร์2ไม่ๆอันนี้มันสีเขียวไง1อ่ะสีเขียวอันนี้เจ้าเสี่ยวชวนแน่นอนนะครับเราก็จะได้รู้บางอย่างเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นครับฟังฟังบอกว่าคุณแม่ทำอะไรอยู่อะคะคุณแม่บอกเปล่าจ้าลูกทำกันบ้านเสร็จหรือยังทำเสร็จแล้วค่ะแม่ไม่สบายเหรอแม่โอเคดีจ้านี่คือยานอนหลับเนี่ยมันช่วยให้แม่นอนหลับได้ดีขึ้นก็จริงนะครับคือเจ้าเสี่ยวชวนต้องใช้ยานอนหลับในช่วงที่แบบว่าสามีเสียชีวิตไปแล้วรู้สึกว่าเหมือนแบบมีใครมาสิงอะไรเงี้ยก็เลยต้องใช้ยานอนหลับในการทำให้ตัวเองนอนหลับได้ในแต่ละคืนคือรอยนิ้วมือเนี่ยก็จะเล่าเรื่องของแต่ละคนที่มาจับขวดฟังฟังบอกว่าหนูขอด้วยได้ไหมคะแม่ลูกยังเป็นเด็กอยู่นะลูกไม่มีเรื่องต้องกังวลขนาดนั้นหรอกจ้าแล้วแม่คะความวิตกกังวลทั้งหลายจะหายไปไหมถ้าหากว่าหนูได้กินยาเม็ดนี้อ่ะใช่ลูกถ้าลูกกินเข้าไปแล้วก็ตื่นขึ้นมาจะไม่มีความวิตกกังวลใดๆเหลืออยู่เลยนะเข้าใจแล้วค่ะไม่น่าล่ะคุณแม่ถึงดูมีความสุขมากขึ้นหลังๆมาเนี้ยคุณแม่ก็ไม่ตอบอ๋ออีกอย่างนึงใกล้จะวันเกิดหนูแล้วนะคะแน่นอนจ้ะลูกแม่จำได้เดี๋ยวแม่จะซื้อเค้กก้อนใหญ่ให้เลยนะเย้นี่ฟังแม่ให้ดีนะลูกเด็กๆห้ามกินยาตัวนี้เป็นอันขาดนะฟังฟังเป็นเด็กดีเพราะฉะนั้นฟังฟังต้องไม่แตะยาขวดนี้นะรู้ไหมได้เลยค่ะหนูจะไม่จับมันแน่นอนแต่ก็มีลายมือน้องอ่ะหมายความว่าไงครับสีแดงครับฟังฟังลูกทำอะไรลงไปเนี่ยลายนิ้วมือเด็กครับของฟังฟังแน่นอนฮะไหนบอกจะไม่จับไงฟังฟังก็เงียบครับจุดจุดจุดหยิบยาไปแล้วครับกินเหรอไอ้เชี่ยเด็กดื้อนางเด็กดื้อเฉินชิงสุยคุณครูถึงกับอึ้งไปเลยครับจุดๆเลยฮะแล้วฟังฟังจะขโมยยานอนหลับไปทำไมไม่รู้เหมือนกันงั้นเราลองมาเทียบลายนิ้วมือสุดท้ายกันก่อนดีกว่านะครับเทียนเสียงหลงอันเนี้ยคุณปู่ลายนิ้วมือนี่เราเจอตรงนาฬิกาที่มีการใช้ลอตเตอรี่อยู่ด้วยต้องเป็นของเทียนเสียงหลงแน่ๆเทียนเสียงหลงอย่างนั้นเหรอไอ้เหี้ยมา2คนเลยเหอะนี่ไงมาทั้งปู่ทั้งย่าเลยเผอกุยหลานถามว่าแน่ใจแล้วเหรอตาแกต้องการทำแบบนี้เนี่ยฉันว่าฉันก็พอทนไหวนะถ้าหากว่าได้เห็นอายุครั้งละสัปดาห์ละครั้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วเธอไม่อยากจะเห็นอายุตลอดเวลาหรือยังไงฮะไม่อยากเห็นทุกวันหรือยังไงแน่นอนสิว่าฉันอยากเจอลูกทุกวันแต่ว่าเธอก็เห็นแล้วนี่ว่าลูกสะใภ้ของเราเนี่ยถูกอายุสิงจริงๆคุณจางหมอผีบอกว่าถ้าหากว่าวิญญาณของเสี่ยวจวนออกจากร่างแล้วก็ไอ้เหี้ยไอ้พวกเหี้ยนี่หมอผีบอกว่าถ้าหากว่าวิญญาณของเสี่ยวจวนออกจากร่างไปในตอนที่เราอัญเชิญวิญญาณของอายุมาเนี่ยเขาจะสามารถอยู่ในร่างของเธอได้ตลอดกาลครับถ้าทำแบบนั้นแล้วก็ลูกชายของเราก็จะได้อยู่กับพวกเราอีกครั้งนึงยังไงล่ะไม่ต้องห่วงนะยาพิษที่ฉันได้มาเนี่ยมันแรงมากดังนั้นจะต้องตายเงียบแล้วร่างกายของมันก็จะอยู่เหมือนปกติเนี่ยแหละไอ้เหี้ยแม่งวางยาลูกสะใภ้ตัวเองการวางยาคนให้ตายฉันว่าเราจะโดนจับเอานะถ้ามีใครถามแล้วก็บอกไปว่าลูกสะใภ้เราน่ะมันเป็นบ้า
แล้วก็ฆ่าตัวตายโดยการกินยาเบื่อหนูเข้าไปฉันบอกหวังจินเซียไปแล้วให้เขาพูดแบบนั้นหวังจินเซียก็คือไอ้เจ้าของร้านชำอะครับมันรู้เห็นกันอยู่แล้วไงสองคนนี้มันค้าของเถื่อนด้วยกันมันก็เลยให้ไอ้หวังจินเซียไปปล่อยข่าวด้วยไอ้เหี้ยรู้แล้วจังไรจริงเฮอกุยหลานถามว่าไอ้บ้านนั้นมันเชื่อใจได้เหรอฮะพวกเราทำงานด้วยกันมาหลายปีแล้วนะเขาไม่เคยละแคะละคายอะไรทั้งนั้นถ้าหากว่าฉันโดนจับไอ้บ้านนั้นก็ไม่รอดเหมือนกันจะซักทอดกันถ้าอย่างนั้นก็ตามใจวางยาลูกสะใภ้ตัวเองเพื่อให้วิญญาณออกจากร่างก็คือให้ตายแล้วให้เพื่อให้วิญญาณลูกชายมาสิงอยู่นี้ตลอดไปครับแต่มันไม่ใช่วิญญาณลูกชายไหมล่ะแปลว่าเทียนเซียงหลงคือคนที่วางยาครับฉันบอกแล้วว่าเจ้าเสี่ยวจวนบริสุทธิ์เธอไม่มีวันทำอันตรายลูกสาวตัวเองอยู่แล้วครูเฉินผมว่ามันไม่ได้ง่ายแบบนั้นสิครับการที่เทียนเซียงหลงเนี่ยวางยาพิษเข้าไปในยานอนหลับเพราะเขาคิดว่าเจ้าเสี่ยวจวนเป็นคนเดียวที่ใช้ยานอนหลับนั่นเฮียฟังฟ้าแม่งเอาไปแดกด้วยไงเขาเนี่ยเป็นคนที่ระมัดระวังมากเขาไม่มีทางเอายานั่นไปใส่อาหารอย่างอื่นแน่คอนจีก่อนนะรู้แล้วไอ้เหี้ยรู้แล้วใกล้ความจริงแล้วทุกคนโจ๊กเอาไปใส่โจ๊กคอนจีคือโจ๊กคือตัดสินใจจะวางยาลูกสะใภ้ก็คือตัวคุณปู่ก็คือแบบเป็นคนระมัดระวังมากอยู่แล้วเทียนเซียงหลงมันแบบไม่เอายาไปใส่อาหารแน่ๆครับแต่มีคนคนนึงเอายาไปใส่โจ๊กครับคนเดียวที่เหลืออยู่ทั้งหมดนี้นะครับสามารถสรุปได้ว่าคดีฆาตกรรมตระกูลเทียนเป็นอุบัติเหตุครับเป็นอุบัติเหตุแต่ถึงอย่างนั้นก็มีความตั้งใจที่จะฆ่าอยู่เช่นกันคุณหมายความว่าทุกอย่างมันเริ่มจากการตายของอาเทียนอยู่ลูกชายของตระกูลนี้นี่ฮะเด็ดแค่โคนันไขคดีแล้ววะจุดเทียนครับเทียนอยู่เนี่ยตายจากการที่นั่นแหละโรคลมบ้าหมูนะครับเลยลมชักตายหลังจากที่เขาตายครอบครัวตระกูลเทียนก็โศกเศร้าเสียใจมาเป็นเวลานานมากพวกเขาคิดถึงลูกชายของตัวเองแม่ของเทียนอยู่ที่ชื่อเหอกุยหลานก็เลยขอร้องแม่มดหรือว่าแม่หมอที่ชื่อคุณนายจางเนี่ยให้อัญเชิญวิญญาณของหยูมานะครับอาหยูมาซึ่งการทำแบบนั้นก็ทำให้คุณนายจางถูกจับฉันเนี่ยรู้สึกว่าหลังจากที่คุณนายจางถูกจับไปหรือว่าหมอผีถูกจับไปแล้วเทียนเซียงหลงได้จ่ายเงินเพื่อที่จะให้เธออัญเชิญวิญญาณอีกครั้งนึงครับการอัญเชิญวิญญาณเนี่ยจะต้องใช้คนเป็นที่มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความเชื่อมโยงนะครับกับวิญญาณที่เสียชีวิตไปด้วยเจ้าเสี่ยวจวนคือตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับตระกูลเทียนเพราะว่าเป็นภรรยาบางทีฟ้างฟ้างเนี่ยอาจจะได้ยินความลับในการอัญเชิญวิญญาณครั้งนี้แล้วฟ้างฟ้างเองก็อาจจะเอาไปบอกคุณแม่ของตัวเองก็คือเจ้าเสี่ยวจวนด้วยเจ้าเสี่ยวจวนก็เลยตัดสินใจเล่นตามน้ำไปแล้วก็แกล้งทำเป็นถูกสิงโดยเทียนอยู่เดี๋ยวก่อนนะคะครูเฉินครับบอกว่าเดี๋ยวก่อนนะคะทำไมเจ้าเสี่ยวจวนต้องทำเป็นแกล้งว่าถูกเทียนอยู่สิงด้วยล่ะครูเฉินคุณลืมไปแล้วหรือไงครับเทียนเสี่ยงหลงกับภรรยาเนี่ยจะไม่ยอมให้อาฟ่างฟ่างเนี่ยไปเรียนในเมืองตอนแรกถูกไหมแต่อยู่ดีๆพวกเขาก็ตัดสินใจตกลงเห็นด้วยเฉยเลยคุณไม่สงสัยหรือยังไงว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นหรือว่าจะเป็นเจ้าเสี่ยวชวนแกล้งทำเป็นเทียนอยู่เพื่อต่อรองเรื่องนี้อย่างนั้นเหรอถูกต้องแล้วครับเจ้าเสี่ยวชวนเนี่ยหวังว่าจะพาฟ้างฟ้างออกจากเมืองนี้ได้แต่ว่าพ่อผัวแม่ผัวไม่อนุญาตสุดท้ายคนเดียวที่จะสามารถต่อรองหรือว่าโน้มน้าวใจพ่อแม่ตัวเองได้ก็ต้องเป็นเทียนอยู่เท่านั้นเจ้าเสี่ยวจวนก็เลยวางแผนไว้แล้วแล้วก็แกล้งทำเป็นเทียนอยู่เพื่อพูดเรื่องนี้ให้ทั้งสองคนอนุญาตให้ฟ้างฟ้างไปเรียนในเมืองได้ยังไงก็ตามเธอประเมินทั้งสองคนนั้นต่ำไปครับประเมินความคิดถึงที่พ่อกับแม่มีต่อลูกชายต่ำเกินไปคือไม่คิดว่าจะทำถึงขั้นนี้ถึงขั้นที่จะวางยาลูกสะใภ้ตัวเองให้ตายไปอย่างเงี้ยครับแล้วการอัญเชิญวิญญาณเนี่ยมันทำได้แค่1ครั้งใน7วันเท่านั้นก็เลยเป็นแบบไปหาทุกสัปดาห์ไงสัปดาห์หนึ่งทำได้ครั้งเดียวเท่านั้นแต่ว่าเทียนเสี่ยงหลงต้องการจะเห็นเทียนอยู่ทุกวันเขาเลยตัดสินใจวางแผนฆาตกรรมครั้งนี้ขึ้นมาดังนั้นคนที่วางยาก็คือคนที่เป็นพยานรู้เห็นในทุกๆเรื่องนะครับแต่ว่าไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นนั่นเองครูเฉินคุณรู้ใช่ไหมผมพูดถึงใครเป็นไปไม่ได้นะคะนี่คือคำอธิบายที่มีเหตุผลที่สุดแล้วครับ
รอยนิ้วมือบนขวดนั่นไม่ใช่กุญแจสำหรับการไขคดีนี้แต่ลำดับของรอยนิ้วมือต่างหากฟ้างฟ้างขโมยยานอนหลับหลังจากที่เทียนเสียงหลงวางยาลงไปแล้วต่างหากคือ1 2 3ที่เราเทียบตอนแรกไม่ใช่สิ่งที่บอกว่าเกิดอะไรขึ้นหรือใครเป็นคนฆ่าแต่ลำดับของการเกิดเหตุการณ์ต่างหาก1ก็คือเจ้าเสี่ยวจวนใช้ยานอนหลับอันนี้เรารู้อยู่แล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก่อนเป็นอันดับที่2ก็คือปู่ย่าวางยาแล้วรอยนิ้วมือสุดท้ายคือของลูกสาวฟ้างฟ้างเนี่ยมาหยิบไปนั่นเองครับสิ่งที่เธอขโมยไปก็คือยาพิษนั่นเองแล้วถ้าว่าผมคิดถูกแล้วก็นั่นก็คือวันที่เกิดเหตุนั่นแหละครับเหอกุยหลานครับนี่คือวันเกิดเหตุเสี่ยวจวนเสี่ยวจวนนี่วันเกิดเหตุแล้วป่ะค่ะคุณแม่เสี่ยวจวนฉันน่ะไอมา 2-3 วันแล้วไปเอายาให้ฉันหน่อยได้ไหมไปร้านยาที่อยู่ที่คังเจียนน่ะร้านนั้นน่ะมียาดีอยู่ได้เลยค่ะคุณแม่แล้วก็อีกอย่างนึงนะอป้าลีน่ะอป้าลีป้าลีบอกว่าเขาเห็นเธอไปหาหมอเย่อีกแล้วนะเพื่อไปเอายามาฉันบอกเธอกี่ครั้งแล้วว่าอย่าไปที่คลินิกนั่นคุณแม่คะคลินิกของหมอเย่น่ะอยู่ใกล้อีกอย่างนึงยาของเขาถูกแล้วก็ดีมากด้วยดีกับผีอะสิถ้าดีจริงทำไมถึงรักษาลูกชายของเราไม่ได้เร็วๆเข้าไปซื้อยาให้แม่ได้ค่ะคุณแม่นี่คือวันเกิดเหตุนะครับแล้วสุดท้ายก็คือก็มาหาหมอเย่อยู่ดีป่ะแล้วนี่ครับฟัง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 มาดูอาหารที่ต้มไว้เปิดหม้อปู่ย่าของฉันไม่เคยยิ้มเลยตั้งแต่คุณพ่อตายไปคุณย่าเอาแต่จุดธูปเพื่อภาวนาทุกวันทุกวันคุณปู่ก็เอาแต่ซ่อนตัวอยู่ในระเบียงแล้วก็ร้องไห้เงียบๆหนูอยากให้ทุกคนเลิกเศร้าได้แล้วแบบนี้นี่เองจำที่ฟางฟางถามแม่ได้ไหมครับฟางฟางถามแม่ว่าถ้ากินยานี้เข้าไปความวิตกกังวลทั้งหมดจะหายไปใช่ไหมนั่นแหละฮะนั่นคือสาเหตุที่ฟางฟางขโมยยามาเพื่อต้องการให้ทุกคนในบ้านเนี่ยหายโศกเศร้าสักทีครับแต่คือฟางฟางไม่รู้หรอกว่าปู่ย่าแม่งใส่ยาเบื่อหนูลงไปแล้วไงแม่งเลยเอายานอนหลับเนี่ยมาต้มในหม้อครับใส่ลงไปในอาหารให้ทุกคนกินเย็ดแค่คุณปู่คุณย่าบอกว่าวันนี้เป็นวันที่จะอัญเชิญวิญญาณจริงๆแล้วหนูก็รู้ดีว่าคุณแม่น่ะแกล้งทำเป็นคุณพ่อมาตลอดเหมือนกับหมอผีแกล้งทำเป็นคุณพ่อนั่นแหละทุกครั้งที่แม่แกล้งทำเป็นคุณพ่อแม่จะต้องกินปลาซึ่งแม่ก็เกลียดการกินปลามากคุณย่าบอกว่าแม่ของหนูรักหนูแล้วก็รักคุณพ่อมากๆแม่ก็เลยทำทุกอย่างที่แม่ไม่ชอบมันเป็นเพราะคุณแม่รักหนูแม่เลยยอมกินปลาอย่างนั้นเหรอแต่หนูไม่อยากให้แม่ทำสิ่งที่แม่ไม่ชอบเพราะว่าหนูก็รักแม่เหมือนกันหนูอยากให้แม่ได้ทำในสิ่งที่แม่ต้องการใส่ยาเข้าไปอีก2เม็ดแล้วแม่บอกว่าจะไม่มีความวิตกกังวลหลงเหลืออยู่ถ้าหากว่ากินยานี้เข้าไปหนูหวังว่าตอนที่หนูตื่นขึ้นมาอีกครั้งนึงคุณแม่คุณปู่คุณย่าจะมีความสุขฟังฟังหนูทำอะไรเนี่ยลูกพอดีแม่ลืมปิดเตาแก๊สค่ะหนูก็เลยมาช่วยดูแม่ยายนั่นนี่ขี้ลืมจริงๆ อย่าลืมเก็บอาหารไว้ให้แม่หนูด้วยล่ะเรามากินข้าวกันก่อนดีกว่าไอ้นี่ไงสาเหตุที่เจ้าฆ่าตัวตายก็เพราะว่ากลับมาเจอศพทั้ง3คนกินยาเบื่อหนูเข้าไปนี่แหละครับแน่ๆเลยเพราะว่าคุณแม่ออกไปซื้อยาอยู่ไงคุณแม่คะกลับมาแล้วค่ะฟัง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 กลับมาเจอศพลูกครับแม่แม่ทำอะไรอยู่อะคะอ
แม่บอกว่าพวกเราเนี่ยจะไปจากที่นี่นะลูกแม่กำลังเก็บกระเป๋าให้หนูอยู่คุณแม่ชุดขาวนี่สวยมากเลยค่ะทำไมแม่ไม่ลองใส่ดูล่ะแม่แก่เกินไปที่จะใส่ชุดนี้แล้วลูกไม่นะหนูว่าแม่ยังสาวอยู่เลยคราวหน้าใส่ชุดนี้นะแม่ตอนที่เราไปที่สวนด้วยกันหนูอยากจะถ่ายรูปแม่แม่ดีใจนะที่ลูกเนี่ยเป็นเด็กน่ารักแบบนี้ฟังฟังชุดเนี่ยมันยับยู่ยี่หมดแล้วเดี๋ยวแม่ขอรีดมันก่อนแล้วกันนะเราก็เลยรีดเสื้อนี่น่าเป็นความทรงจำนะครับน้ำตาไหลครับนึกถึงตอนที่ฟังฟังพูดถึงเสื้อตัวนี้อยากให้แม่ใส่เสื้อตัวนี้ตอนที่จะไปจากเมืองนี้ด้วยกันครับนี่น่าจะเป็นฉากฆ่าตัวตายของเจ้าครับใส่ชุดนี้เพื่อฆ่าตัวตายครับนี่ไงนางโง่แกมันไร้ค่าแกมันไม่มีประโยชน์ต่อให้แกตายก็ไม่มีประโยชน์แกต้องตายไปกับพวกเราแดกยาพิษเข้าไปเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้วิญญาณปู่ย่ามาครับไม่กินฮะฉันจะตายอย่างนกทิ้งโน้ตเอาไว้ครับร่างกายของฉันจะไม่เน่าสลายไปบนพื้นดินฉันจะเป็นดั่งนกนี่ไงฉันจะตายอยู่ในท้องฟ้าครับแล้วก็แขวนคอตายห้อยอยู่กลางอากาศแบบนั้นไขคดีฆาตกรรมตระกูลเทียนเรียบร้อยทำไมถึงเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นนะครูเฉินครับผมจะลองบอกเรื่องที่เราเจอให้กับผู้ใหญ่ได้รับทราบแล้วกันนะแต่ว่าเรายังขาดหลักฐานเพราะฉะนั้นมันก็ยากนิดนึงฉันเข้าใจค่ะนั่นก็ไม่ใช่ผลลัพธ์ที่ฉันอยากจะเห็นเหมือนกันเนี่ยแล้วผู้คนจะเชื่อไหมว่าฟางฟางเนี่ยบังเอิญใส่ยาพิษนั่นแล้วเป็นการวางยาฆ่าทั้งตระกูลเนี่ยใครจะเชื่อหรอว่าเธอหวังดีถึงทำแบบนั้นพวกเขาคงคิดแค่ว่าฟางฟางฆ่าทั้งตระกูลขอโทษนะคะที่พาคุณมาเสียเวลาเปล่าๆนะเจ้าหน้าที่หลินดูเหมือนที่นี่จะกลับมาเป็นปกติแล้วมีคนเข้ามาครับเสียงประตูเปิดจากทางเข้าครับครูเฉินที่นี่ไม่มีอะไรหลงเหลือแล้วดิฉันอยากจะบอกอะไรคุณสักอย่างนึงก่อนที่เราจะไปจากที่นี่นะฉันโกหกคุณค่ะก่อนหน้านี้ฉันได้สมุดบัญชีนั้นมาเรียบร้อยแล้วและฉันก็ส่งมันไปให้ผู้สื่อข่าวแล้วด้วยตำรวจก็เงียบครับไม่เป็นไรครับครูเฉินการที่มอบมันให้กับผู้สื่อข่าวก็เป็นสิ่งเดียวที่ผมจะทำเหมือนกันมันก็เหมือนกับมอบให้ตำรวจนั่นแหละมันเป็นเรื่องที่ดีแล้วที่คุณเนี่ยเปิดโปงเทียนเสียงหลงแล้วก็ธุรกิจของเขาแล้วก็รายชื่อผู้ซื้อทั้งหมดด้วยถ้างั้นเราไปกันเถอะค่ะไปได้แล้วจริงๆใช่ไหมมาสืบตอนแรกมาสืบแค่คดีไฟไหม้โรงศพไปๆมาแม่งรู้ทุกอย่างต้นตอคนตายเกี่ยวข้องอะไรคือตอนแรกคนตายคือเจ้าของร้านชำนะครับแต่ไปมาแม่งโยงถึงตระกูลนี้แล้วรู้ว่าแม่งสองคนค้าขายของเถื่อนกันโอ้โหแล้วก็รู้ด้วยว่าฆาตกรรมคดีนี้เกิดขึ้นได้ยังไงด้วยเกมแม่งเจ๋งมันเล่าเรื่องได้ดีมากนะครูครูเฉินเป็นผีปะเนี่ยเจ้าหน้าที่หลินดิฉันคิดว่าฉันลืมบางอย่างไว้ในบ้านตระกูลเทียนเนี่ยขอกลับเข้าไปเอาหน่อยได้ไหมคะได้เลยครับผมจะรอคุณตรงนี้นะยังไม่จบยังไม่จบไอ้เหี้ยยังไม่จบแน่ๆครับเสียงโทรศัพท์ดังครับมี voice call ขึ้นมาใครโทรมาครับฮัลโหลชิงซุยชิงซุยคือครูเฉินนะเฉินชิงซุยนะ
สวัสดีค่ะหัวหน้านี่ฉันเองชิงซุยเราได้รับบัญชีรายชื่อนั้นแล้วนะยังไม่มีใครได้อ่านมันใช่ไหมฉันเป็นคนเดียวค่ะทำไมถึงมีชื่อของบริษัทเราอยู่ในนั้นด้วยอ้าวอย่าบอกนะว่าหัวหน้าของสำนักพิมพ์มึงอ่ะก็คือลูกค้าของบริษัทของไอ้เทียนเซียงหลงด้วยอย่างนี้ก็ต้องโดนเก็บปิดปากดิใช่ไหมไอ้เหี้ยจริงปะเนี่ยเรื่องนี้มันนานมาแล้วเนี่ยก่อนหน้านั้นกฎหมายมันยังไม่เข้มงวดขนาดนี้นะสิหมายความว่าชื่อของพวกเขาจะถูกตีพิมพ์ไหมคะชิงซุยรายชื่อบางอย่างก็สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได้แต่ว่าบางชื่อก็ไม่ได้นะแล้วบางชื่อก็ต้องเก็บเป็นความลับตลอดไปด้วยคูเฉินถึงกับเงียบครับหลังจากเรื่องทั้งหมดนี้มันดีมากแล้วที่เราได้รับสมุดบัญชีนี้มาชิงซุยเธอทำงานได้เยี่ยมมากผลงานครั้งนี้ไม่ใช่ของฉันล่ะค่ะดิฉันได้รับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตระกูลเทียนซึ่งมันก็น่าเสียดายมากที่เราไม่สามารถจะขอบคุณคุณนายเจ้าได้ไม่เป็นไรนะชิงซุยอย่าไปซีเรียสกับเรื่องนั้นมากเลยคนตายก็ตายไปแล้วอีกอย่างนึงเทียนเซียงหลงก็ตายไปแล้วด้วยพวกลูกค้าทั้งหลายอาจจะไปค้นบ้านนั้นนะเพื่อหาสมุดบัญชีนี่เหมือนกันที่นั่นไม่ปลอดภัยหรอกนะรีบกลับมาให้เร็วที่สุดแล้วกันนะหัวหน้าคะฉันต้องเตรียมการสอนต่อเนี่ยการที่เธอไปเป็นครูอาสาสมัครมันเป็นแค่การแฝงตัวเท่านั้นนะอย่าสวมบทบาทให้มันสมจริงเกินไปเข้าใจไหมเดี๋ยวฉันจะส่งคนไปรับเธอพรุ่งนี้แบบนั้นเป็นไงล่ะหนูขออีก3วันได้ไหมอยากจะจัดการของบางอย่างก่อนแล้วก็มีเรื่องจะขอร้องอีกอย่างนึงนะคะหัวหน้าหลังจากที่บทความนี้ได้รับการตีพิมพ์แล้วรบกวนเอาชื่อดิฉันออกจากบทความนั้นได้ไหมทำไมล่ะไว้เราค่อยคุยกันค่ะหัวหน้าก็ได้ยังไงก็รักษาตัวให้ดีล่ะเตรียมพบกับบทสรุปของคดีฆาตกรรมเย่จิงซานตั้งใจดูดบุหรี่ต่อหน้าฉันอย่างเปิดเผยใครคือฆาตกรที่แท้จริงเข้าใจแล้วครับกองผมจะไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่ทุกความลับมีความจริงเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นห้ามพลาดทางช่องนัดปิ่นโต